โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะทุกภาคทั่วไทยยังมีฝนต่อเนื่องนะคะจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตองเกี๋ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่งผลให้ทั่วไทยยังคงมีฝนและจะตกหนักบางแห่งนะคะของภาคเหนือค่ะอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนนะคะเชียงใหม่เชียงรายตากเพชรบูรณ์และตกหนักมากที่ภาคอีสานด้วยนะคะที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีและร้อยเอ็ดค่ะขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูง2เมตรค่ะคราวนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด35องศาค่ะภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาอุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง60ส่วนมากจะตกหนักที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด36องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด34องศากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงที่สุด36องศาค่ะส่วนปริมาณฝนย้อนหลังในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากค่ะพบว่าตกมากที่สุดที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี128มิลลิเมตรนะคะรองลงมาที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา125มิลลิเมตรและที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช116มิลลิเมตรค่ะคราวนี้ไปดูปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศกันบ้างนะคะพบว่าปีนี้มีปริมาณน้ำใช้การ 43,147 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหากเทียบกับวันเดียวกันของปีที่แล้วนะคะพบว่ามีปริมาณน้ำมากกว่า 8,239 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะยังสามารถที่จะรับน้ำได้อีกนะคะ 32,937 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนฤดูฝนปีนี้เหลือเวลาอีก147วันนะคะจะสิ้นสุดลงโดยพบว่า4เขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะคะมีน้ำใช้การ 3,674 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 15% ค่ะและต้องกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกนะคะ 8,326 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหมดเวลาของลมฟ้าอากาศในวันนี้แล้วนะคะพบกับปอปลากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย